ออกมาเลยจ้าเฮ้ยกริปโตโดอนเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิ่งมีกระดองว้า หลายหลายคนอาจจะต้องลงลักเจ้าตัวนี้ผลเขินนี่สีสันเยอะไปหมดมุนสปินตามหาสิ่งมีชีวิตรีเจนเดอรี่ขั้น2เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปะปไปน,นะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ได,ดโนเสาร์กันในตอนที่43กันแล้วนะครับผมเริ่มต้นนี่เราก็ไม่เสียเวลากันเลยนะเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ตั๋วเปิดหาไดาโนเสาร์กันนิดนึงเรา กำลังจะเปิดหาเจ้าอิริเตเตอร์เฮ้ยได้เนื้อมาก่อนเพื่อนเอาละเวลาน้อยต้องรีบหน่อยไม่ได้สักตัวแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีโอกาสได้เจ้านกเรเจนเดอรี่ขั้น2 1%มีอยู่10ใบจะได้ไหมนะเฮ้ยโอ้โหออกมา2ใบแบบนี้เหมือนจะไม่ได้ครับผม เดี๋ยวเราก็จะรีบใช้ตัว๋วนี่อีก4นาทีมีโอกาสหเปิดได้พวกนี้นี่รีบใช้ตั๋วก่อนปับป๊บปั๊บรับปับรับ,รบ,รบแม่ในวันนี้นี่เราก็รีบร้อนกันไปหน่อยนะในพาร์ทนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทําอะไรกันดีเอ่ยก่อนอื่นนะครับผมเจ้าอปโตซอลัดเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่าง2กันให้ดูมาเลยจ้าอปโตซอัดร่างสองโอ้โหดูสีสันเจ้าคอยาวตัวนี้ของเราก็ โอ้สีสันรี่มีแบบว่าน้ําเงินตัดกับสีแดงส้มๆสวยงามกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ด้านหลังนี่เหมือนจะเป็นอหุยสีเหลือง,องขนาดยังไม่ได้กินอาหารเลือดตั้ง2520กินอาหารปไปเลยเพื่อนโอ้โหุ้ยดูตอนนี้สี่ เลือด3330โจมตี347เป็นตัวกินพืชสายแทงที่โอ้ยเลือดเยอะที่สุดในโลกโลกของพี่นั่นแหละนะแม่มีอยู่ตัวเดียวตอนนี้คราวนี้ก็สู้ได้แบบเก่งกาดแน่นอนเลยนะต่อไปนะครับผม ออกมาเลยจ้าจิกโนโตซอลัสตอนนี้นครับผมพี่ก็ทำการเรียกเจ้ายูท่าเรปเตอร์มาจำนวนมากมายมหาศาลแบบนี้เลยนะเพราะว่าเรากำลังจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ให้กลายเป็นร่างสุดท้ายนี่เพื่อจะไฮบริดกับเจ้าสไปโนซอลัสให้ได้จะได้เจ้าสไปโนเรปเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องรีบเปลี่ยนร่างเจ้านี้ด้วยนะไปเลยจ้ายูท่าเรปเตอร์เข้าไปก่อน5นาทีครับผมอุย้ยออกมาเลยจ้า ล่าง2อยู่ท่าเรปเตอร์ล่าง3ามต้องมาละเพื่อนจัดไป30นาทีทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่งเวลาเจ้ากริปตโตดอนสัตว์โบราณที่มีกระดองแข็งเหมือนตัวนิ่มออกมาเลยจา้าเฮ้ยคริปตโตดอนเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิมีกระดองว้ามีเจ้ารีเจนเดอรี่ธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งโอ้ และนี่ก็คือเจ้ากริปโตดันเจ้าตัวนิ่มโบราณที่ขนาดใหญ่โตมหึมาเลยนะรู้สึกว่ารำตัวนี่จะประมาณ3เมตร4เมตรเลยใช่ไหมหนักมากถึง2ตันจุดเด่นของมันเลยก็คือมีกระขนาดใหญ่โอ้ดูหางของมันซี่ลองลูปดูซิอืมเจ้านี่ก็โอ้โหรู้สึกจะเชื่องชานิดหนึ่งนะเอ้ยทำมันโกรธปุ๊บว้า ก็ไม่อะไรมากดูข้อมูลของเจ้าตัวนี้กันหน่อยสิบัมพบุรุษของอามาดิโลยุคใหม่ตัวนี้เกือบจะเหมือนตัวนิ่มทุกประการยกเว้นขนาดของมันเหมือนกับลดขนาดเล็กๆกันเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้ถูกค้นพบในปี1823ในตอนแรกกระดูกของมันถูกเข้าใจว่าเป็นกระดูกของเมกาเทเรียมหรือก็คือสล็อตยักษ์ใช่ไหมเจ้าตัวนี้มีความหมายว่าฟันที่มีล่องได้รับการตั้งชื่อตามรูปร่างการบดเคี้ยวที่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของฟันเจ้าตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยผู้กินสำรองหมายความว่าพวกมันต้องการอาหารน้อยกว่าสัตว์กินพืชอื่นๆคืออะไรก็ไม่รู้นะใครที่รู้ก็ช่วยอธิบายกันนิดหนึ่งได้ดูล่างไฮบริดหน่อยสิโอ้หุยเดี๋ยวก่อนไฮบริดกับเจ้าไรโทนแนกได้อย่างงั้นห่ะไดโนเสาร์ผสมสัตว์ป่าโบราณออกมาเป็นเจ้าไดาโนเสาร์มีเกราะระดับเรจนเดรีกินอาหารเลยเพื่อน เจ้าตัวนี้โอ้โหไว้กินพืชทะเลทรายงับๆงๆบงบ,งบสมกับเป็นตัวกินพืชที่แสนจาแม่น่ารักเชื่องช้าจริงๆเลยนะ,หล,ะหลายๆคนอาจจะต้องหลงรักเจ้าตัวนี้เพราะว่าหน้ามันเหมือนกระลอกหรือเหมือนตัวอะไรก็ทุกคนมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้เอาละอัปเกรดให้เต็ม อเลือด4 6 7โจมตี97ได้เวลาในการเปิดการ์ดใหม่อีกแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้ยอยากจะได้เจ้าโมซาซอลัสใช้ตัวสีทองเลยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้ออ้ย ได้เป็นสิ่งก่อสร้างครับผมช่างน่าเสียดายเหลือเกินแล้วก็คราวนี้5%เซมีโอกาสได้เจ้าปลาตัวนี้1%ปซได้พวกตระกูลของสเตโกซซลัสหรอชื่ออะไรเนี่ยตัวเป็นหนามจัดไปเลยละกันนะเฮ้ยตอนนี้เอาระเปิดของขวัญสีทองมีโอกาสได้รีเจนเดรรีขั้น2องบุญสปินตามหาสิ่งมีชีวิตรีเจนเดรรีขั้น2ได้เป็น ว้าว,วอะไรวะเนี่ยยูไทแรนนัทเจ้าตัวนี้ชื่อมีความหมายว่าทรราชขนนกเป็นตระกูลไดโนเสาร์ไทแรนโนโอ้ยตระกูลเดียวกับทีเล็กใช่ไหมส,สปีชีนนี้อาศัยอยู่ในช่วงยุคครีเตเชียสในทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนน่าสนใจนะนี่ได้เจ้าตัวนี้มานี่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวมาลุ้นข่าวต่อไปกันเถอะว่าเราจะได้ตัวเทพๆไหมนะนี่ตัวใหม่ของเราโอ้โหรอคิวออกมาอีกเพียบเฮ้ยเหมือนจะเน้นพลังโจมตีโคตร เ,เดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาทําการเรียกเจ้าคาโนนี่แล้วก็ตัวต่อไปที่เราอยากจะเรียกถ้าเป็นตามคิวน่าจะเป็นเจ้าไทแรนโนซอรัสเล็กเจน2นะจัดไปซิเออืโอโอ้โหอีก3วันรอคอยกันไปได้เลยดูซิยูท่าเรปเตอร์ล่าง3เปลี่ยนล่างกันหน่อยมาเลยจ้าเจ้ายูท่าเรปเตอร์ล่าง3โอ้โหดูสี หน้าตอนนี้นะครับผม <c oughs> หน้าโคตรน้ำเงินลำตัวนี่ก็ลวดลายขนเขนิขนนี่สีสันเยอะไปหมดด้วยเวลาในการต่อสู้นะครับผมตอนนี้นี่โอ้โหอยู่ในท็อปแรง5%ที่กำลังจะล่วงตอนนี้มาดูกิจกรรมตรงนี้กันหน่อยเถอะ Monster of the Deep ก็มีโอกาสได้สัตว์ตามนี้นะใค้เป็นพวกสัตว์น้ำนะครับผม <c oughs> เริ่มมาใช้เจ้าตัวนี้ก่อน นี่เต่าแล้วก็ตัวนี้เจอเซตนี้ยังไงก็ชนะมาชาร์จไปก่อนเจ้ปาปลาโหดตัวนี้โจมตี96เอ้ยเปลี่ยนตัวแน่นอนโอ้เก่าซะด้วยโจมตี3ละกันเอาชัวๆก่อนอเรียบร้อยตัวนี้โจมตี164น่าจะโจมตีเราแรงอยู่นะุ้ยโจมตีมาสามับผมเหลือพลังหนึ่งอ่อ ไม่เป็นไรนะเพื่อนโจมตี2ทีชัดหนึ่งเจ้าเต่าตบหน้าครับผมต่อไปก็เจ้านี่พลังสี่ตายหรือเปล่ายังไม่ตายครับผมงั้นก็จูดโจมให้หมดเฮ้ยป้องกันป้องกันอะไรวะเนี่ยยังตายอีกเออว้าไม่ถึงกับต้องใช้เจ้าปลาหมึกตัวนั้นเลยนะหมุนสปินตามหาสิ่งมีชีวิตสุดเทพเราจะได้เป็น วิ้ยนี่มันวุ้ยเจ้าแรดอิรัสโมเทอรียมไม่เคยจะมีนะอ้่งท่าทางจะเน้นเลือดเยอะอเดี๋ยวค่อยมาฟักให้ดูสำหรับในตอนนี้กิจ,จกรรมถัดไปแม่เรียกได้ว่าต้องเล่นเลยนะเพราะว่าได้แบงค์เขียวใช่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเทพเล็กน้อยอืมตัวน้ํามาก่อนต่อไปต้องใช้ตัวนกตัวนี้ละกันนะลุยเริ่มานะครับผมเดี๋ยวเราก็คงต้องชาร์จไปก่อน เจอเจ้าโอ้โหเดนูเสราร์ขาโตตัวนี้โอ้โหมันเอาตัวน้ำมาครับผมพลังเหลือหนึ่ง อ้าวยังไม่จูโจมคราวนี้นี่เราควรจะโอ้ชาร์จไปก่อนละกันถ้ามันโจมตีเราตายก็จะกลายเป็นเจ้าตัวนกที่โหดสุดๆเฮ้ยโจมตีมาสองครับผมอื้อเรียบร้อยมานะจ้าเจ้านกสุดโหดโจมตีสองปุ๊บตายปับ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอืมไดโนเสาร์พวกนี้มันโหดเราก็จะต้องชาร์จให้เจ้าเรปเตอร์กันด้วยปับป๊บๆโจมตีสองจิ้มเข้าไป โจมตีตั้ง600เลือด1972โจมตีมา2องครับผมอุ้ยอ่าเหลือพลังหนึ่งต้องรีบสังหารมาละสีต้องโจมตีสี่ครับผมอุ้ยแล้วก็เจอแบบนี้ป้องกันสามชัดหนึ่งอ่านั่นแหละจัดการเหือสไปโนเรปเตอร์ปะทะกันอุ้ยชอบเจอแบบนี้โจมตีมาสี่ครับผมอุ้ย ดีที่เราป้องกันนะน,นี่จัดไปสไปโดรเรปเตอร์กัดแบบรวดเร็วโอ้โหถึงสีสันฉันจะไม่สดเท่าแก่แต่ความสดของฉันนี่ไม่ธรรมดาเปิดซองการ์ดแบงค์เขียวโอ้โหสามสิบสตอนนี้ก็ต้องมาเล่นโอ้โหเอาการ์ดรีเจนเดอรี่ตรงนี้ด้วยนะยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกโอ้โหยใช้เป็นพวกสัตว์น้ำนั่นแหละ สังหารโหดหัวโขกโอ้โหฟันเลียงเป็นตับไม่ผิดหวังจริงๆกับเจ้าตัวนี้แม่ใช้บ่อยสุดๆเปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่ได้เป็นวายตัวนี้อีกแล้วเพื่อน โอ้ยเจ้าตัวเขียวตัวนี้เรามีกี่ตัวกันล่ะนะมีทั้ง4ตัวแล้วก็เจ้าตัวนี้มีตั้ง5ตัวเลยนะไอ้จิ้งจกน้ําค่อยๆเอาออกมาทีละตัว,ตวละกันเรียนร่างเจ้าเรปเตอร์กันต่อออกมาได้จ้าร่าง3า้ได้เวลา เรลี่ยนล่าสุดท้ายออ้ยได้เห็นในพาร์ทหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเรามา PVP สัตว์ป่าก,กันนิดหนึ่งตัวนี้เจ้าและสองเขาแล้วก็ตัวนี้ลุยมาเลยจ้าคู่ต่อสู้สุดโหดโอ้โหเจอศัตรูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเฮ้ยเป็นเจ้ากวางที่ล่างคโคตรโหดล่องสุดยอดขนาดนี้โจมตีหรือเปล่าโจมตีมันหนึ่งเลม,มาก็เอาเลยละอ,อ อยากจะสู้แบบสุดๆเลยงั้นสินะอ่าชาร์จไปสองครับผมเราก็จะปล่อยให้มันจู่โจมเราให้สิ้นใจไปเลยนะอื <c oughs> ยังไม่จู่โจมครับผมเราเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี้ก่อนอ่าเพื่อให้แบบว่าดามเมจมันน้อยอืมทำการชาร์จแม่เลือดโคตรน้อย <c oughs> เปลี่ยนตัวไม่เอ่ยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหุตัวไฮบริดโจมตีตั้ง300ครับผมว้าวแรงจังหืย <c oughs> ไม่เป็นไรโอ้โหเจ้าแรดมาแก้แค้นแล้เพื่อนเมื่อกี้นี้มันเหลือพลังเท่าไหร่นะโจมตี3ชาติ3นั่นแหละจัดการบุง้งเฮือมาละจ้าเมเกาโรเซรอสโอ้โหชาร์จมาอย่างเยอะโจมตีมา5้าโจมตีหมดพลังเดี๋ยวเราคงต้องรีบสังหารมันอืมตัวนี้เราชนะทางอยู่นะแล้วก็โจมตีน่าจะเบาตัวต่วตอไปสังหารไปก่อน ป๊าปรบแล้วก็ป้องกันสองจัดการอ,อ,อากระทือปาราจา่าโจมตี48เล่นดีๆนี่น่าจะชนะเพราะว่าได้เปรียบด้านพลังโจมตีคโครตถ้าทางจะชัดเยอะหน้าดูเลยนะเราก็ป้องกันสีเฮ้ยดูสิสงสัยจะชัดโจมตี6โจมตีมา6โอ้พลาดละเพื่อนหลอจังหวะนี้อยู่พอดี สวนคืนนะผมว้า เจ้ากวาง <c oughs> วิ่งซิกแซกเกือบแล้วเฉียวสำหรับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนร่างเจ้าริปโรเตเตอร์ให้เป็นร่างสุดยอดไปเลยนะอาจจะมาเปลี่ยนร่างเจ้ายูท่าเรปเตอร์เป็นร่างสุดท้ายกันด้วยสำหรับในคราวหน้าเราก็จะได้เห็นเจ้าตัวนี้สักทีนะตัวกินพืชที่โอ้โหใหญ่สุดๆหลังจากรอมาตั้ง7วันใครที่อยากจะดูเจ้าไดาโนเสาร์ตัวใหม่แบบว่องไวนะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์ like คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะรีบมาต่อกันอย่างว่องไวที่สุดในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ